ในบรรยากาศการเมืองช่วงหาเสียงเนี่ยก็คงจะต้องอดทนนะครับพี่น้องคอการเมืองทั้งหลายก็ต้องอดทนสักหน่อยนะครับเนื่องจากว่าจะมีนักการเมืองพรรคการเมืองที่พยายามที่จะมาขี้โม้โอ้อวดหรือชี้นำทางการเมืองปั่นกระแสว่าพรรคตัวเองจะได้300กว่าที่นั่งนะครับผมก็บอกว่าวันก่อนบอกว่าจะได้200กว่าที่นั่งมาวันนี้บอก300กว่าที่นั่งผมว่าวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ประเดี๋ยวก็ขึ้นไปถึง400กว่า500เอาไปสักพักเดียวคนเดียว500ที่นั่งจะเลยเป็นไรครับลักษณะการชี้นำปั่นกระแสลักษณะนี้เนี่ยประชาชนเขารู้ทันมันเป็นจิตวิทยาในการโน้มน้าวจิตใจให้พี่น้องประชาชนหลงเชื่อตรงจุดนี้เนี่ยผมว่าไม่แน่นะฮะกกต.อาจจะนำไปวินิจฉัยหรือมีคนไปร้องเรียนว่าเป็นการชี้นำเป็นการนะครับปั่นกระแสให้พี่น้องประชาชนหลงเชื่อให้มาลงคะแนนให้กับพรรคที่คิดว่าตัวเองจะได้เป็นรัฐบาลเพราะได้เสียงข้างมากวันนี้ผมไม่ได้มองเกมว่านะครับจะชนะเลือกตั้งอะไรเลยเป็นการปั่นกระแสชี้นำเพื่อจูงใจแค่นั้นเองลักษณะพฤติกรรมของหัวหน้าพรรคการเมืองเช่นนี้เนี่ยนะครับผมอยากท้าให้รับผิดชอบช่วยแสดงสปิริตเหมือนกรณีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะท่านก็กล้าแสดงสปิริตรับผิดชอบลาออกจากหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในขณะเดียวกันเนี่ยอยากถามไปที่นายแพทย์ชลน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยทำไม่ได้ตามที่ขี้โม้ขี้คุยขี้อวดปั่นกระแสชี้นำอยู่ขนาดนี้ทำไม่ได้นี้กล้าลาออกหรือไม่กล้าลาออกหรือไม่ลาออกจากหัวหน้าพรรคหรือลาออกจากทุกตำแหน่งทางการเมืองกล้าหรือไม่แต่ว่าถ้าจะมาพูดท้าทายประเภทเหมือนหัวหน้าคอก100บาทเอาขี้หมากองเดียวไอ้ประเภทนี้พูดแล้วไม่รับผิดชอบคำพูดเนี่ยก็อย่ามาพูดอย่ามาท้าทายดีกว่าอับอายขายขี้หน้าประชาชนดังนั้นผมยืนยันว่าลักษณะของพรรคนี้ไม่มีอะไรมากครับเป็นแค่การปั่นกระแสชี้นำทั้งที่นะครับพรรคร่วมในชีกเดียวกันเนี่ยก็คงน้อยอกน้อยใจไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองในร่วมอย่างพรรคไทยสร้างไทยหรือพรรคก้าวไกลหรือพรรคเสรีรวมไทยหรือพรรคประชาชาติอะไรเหล่านี้นะครับผมคิดว่าถ้าเกิดหมอชนั่นเอาไปหมดพรรคร่วมเหล่านี้ก็คงไม่เหลือนะครับไม่ได้สักที่นั่งเดียวนี่แสดงว่ากีดกันพรรคพวกเดียวกันตั้งแต่ยกแรกตั้งแต่ระฆังยังไม่เคาะตั้งแต่มวยยังไม่เริ่มชกก็เริ่มเป็นพรรคการเมืองที่อาจจะมองว่าโลภมากนะครับแล้วก็เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ตามสุภาษิตเขามักจะพูดว่าพวกโลภมากลาภจะหายครับให้ระวังไว้ก็แล้วกันครับนี่เตือนด้วยความหวังดีครับ